7คำสั้นๆแต่ทำคนอ่านน้ำตาซึมบรรยากาศพิธีชาปนกิจแอดโฉมฉายฉัตรวิไลหรือแม่แอดณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเป็นไปด้วยความเศร้าโศกอะไรเมื่อเหล่าคนบันเทิงพร้อมใจกันมาร่วมส่งนางฟ้ากลับคืนสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมนักแสดงนำโดยกัปตันภูธเนศเอกบุษกรหนูเล็กก่อนบ่ายเกลือกิติและเจฟยานกวีถึงเรื่องราวความรักความผูกพันที่มีต่อแม่แอดก่อนที่จะได้เห็นแชทข้อความสุดท้ายจากแม่เป็น7คำสั้นๆแต่ทำคนอ่านน้ำตาซึมหนูเล็กแม่มีโอกาสได้ไปที่บ้านหนูตอนนั้นหนูดีใจมากที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงแม่ค่ะน้ำตาไหลรู้สึกเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วไม่ได้ไปหาตอนที่เขาไม่สบายอยากไปกอดเขาไปคุยกับเขาคือที่ผ่านมาไม่รู้เลยค่ะก็คิดถึงแม่มากๆค่ะหนูจะจำคำสอนของแม่เอาไว้เอกในวันที่แม่อยู่กับเราตอนที่แม่อยู่ในกลุ่มไลน์แม่จะคอยส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ในวันนั้นที่แม่ส่งมาทุกวันบอกตรงๆว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่พอวันนี้ที่แม่ไม่อยู่อยากจะบอกว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่าสำหรับบ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาคิดถึงเราอยากให้ทุกคนใช้เวลากับท่านให้มากๆเพราะมันคือช่วงเวลาที่มีค่ามากเกลือทุกวันนี้แม่ก็ยังอยู่ในกลุ่มไลน์แม่ส่งมาว่ารักลูกทุกคนนะแม่คิดถึงลูกทุกคนนะมันสิ่งที่แม่จะพูดทุกเช้าอย่างบางทีผมก็จะถ่ายรูปลูกไปให้ย่าดูว่าหลานทำแบบนี้แกก็ดีใจมากช่วงที่ป่วยหนักแม่ก็จะไม่ค่อยได้มาใช้ไลน์ก็ไม่ค่อยได้คุยกันประมาณ 1-2 เดือนเจฟเหมือนคุณยายของผมอีกคนคุณยายเอ็นดูผมมาตั้งแต่เด็กมีเรื่องนึงอยากเล่าให้ทุกคนฟังตอนนั้นที่ผมถ่ายบ้านนี้มีรักผมยังเด็กมากเป็นฉากที่ถ่ายตอนกลางคืนพอดีว่าผมง่วงมากตอนนั้นพี่เกลือเป็นผู้กำกับก็เลยเปลี่ยนให้ผมไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายผมก็สมบทบาทมากครับก็หลับไปจริงๆแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมตื่นขึ้นมาเขาย้ายกล้องย้ายไฟเปลี่ยนฉากกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนตักคุณยายอยู่เลยซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยแล้วก็ให้ผมได้นอนต่ออีกหน่อยรู้ว่าคุณยายเขาเอ็นดูรักเราเป็นหลานจริงๆเพราะหลังจากที่บ้านนี้มีรักจบช่วงที่ถ่ายผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยมาถามไถ่มาแสดงความคิดเห็นกับเราตลอดหนูเล็กเปิดไลน์คุณยายล่าสุดที่แม่แอดส่งมาหาเราทุกคนเขียนว่ารักลูกทุกคนมากมายจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งมาอีกเนื่องจากว่าไม่สบาย